ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศแบบทั่วไปประจำวันที่27มิถุนายนนะครับสำหรับวันนี้พื้นที่ไหนจังหวัดใดมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับฝนตกในวันนี้มารับชมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะครับสำหรับภาคเหนือก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากนะครับจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากสำหรับรายงานนี้ก็จะมีผลถึงวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 06.00 นเหมือนเดิมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็มาต่อกันที่ภาคอีสานนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดก็มาที่ภาคตะวันออกน้องภาคตะวันออกก็จะพบกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาแล้วก็มาดูภาคกลางนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับพี่น้องชาวภาคกลางก็จะได้พบกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามก็มาต่อกันที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่ากลุ่มฝนเริ่มจะเข้ามาถึงเขตรังสิตแล้วนะครับประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองอาจจะตกแรงอยู่นะครับที่รังสิตแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงไปใต้กันหน่อยนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาแล้วก็ย้ายข้ามฝั่งมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะราและจังหวัดนราธิวาสอย่างไรก็ดีนะครับขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนเดิมนะครับเจ้าของข้อมูลและก็ฝากพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นหวัดเป็นไข้ได้ง่ายเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกเป็นลินไปปล่อยนะครับสุดการรายงานขอบคุณครับ